เดลคานกี้นักเขียนและนักจิตตว,วิทยาชื่อดังที่ใครหลายๆคนรู้จักเขาดีเพราะว่าเขามีหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์หลายๆเล่มที่ออกวางขายและหลายคนก็ชื่นชอบและได้นำผลงานของเขามาใช้ในการปรับประยุกต์ให้ตัวเองสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างดีและมีความสุขใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นหนังสือของเดลคานกี้อีกเล่มหนึ่งค่ะนั่นคือเรื่องของจุดแข็งของมนุษย์ มนุษย์เราจะก้าวข้ามผ่านความเครียดไปได้ยังไงเราประสบปัญหาที่จะต้องเจอกับความเครียดปัญหาที่กดดันในชีวิตประจำวันมากมายอยู่ทุกๆวันในหนังสือเล่มนี้เดวคาเนกีเขาได้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองค่ะว่าเราอย่าไปกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและเราจะทำยังไงที่จะสามารถทำให้ร่างกายสามารถตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้ภายในหนึ่งชั่วโมง นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายของเดลคานกี้ที่เขาได้แชร์ประสบการณ์เอาไว้ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือฉบับเต็มสามารถหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากจะฟังในส่วนของสาระสำคัญที่ครูเกดได้เอามานำนำมาสรุปในบางหัวข้อ,อไว้นะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5บทค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกังวล การที่เราทำให้สุขภาพจิตของเราดีการเลิกวิจารณ์คนอื่นหรือการที่จะทำให้ตัวเองเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอันดับแรกเราจะมาพูดถึงวิธีการบอกลาความกังวลของเดวเคานิกี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับการบอกลาความกังวลเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์ที่ทำให้คนเราคิดและก็กังวลอยู่ซ้ำๆนั่นเป็นเรื่องของความคิดค่ะ เพราะว่าความคิดเราสามารถปรุงแต่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่สามารถควาคควบคุมความคิดของตัวเองได้เราก็จะไม่สามารถได้รับในสิ่งที่เราต้องการได้เลยค่ะอีกประการหนึ่งนะคะที่เดลคเนกี้ได้พูดเอาไว้สาเหตุที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะมีความสุขก็เพราะว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะควบคุมความคิดของตัวเอง และนี่ก็คือ6วิธีที่เดลเคาเนกีได้ใช้ในการสร้างความสุขซึ่งประกอบไปด้วยข้อที่1ค่ะจงทำตัวให้วุ่นวายคุณจะได้ไม่มีเวลาสำหรับความกังวลถ้าวันหนึ่งคุณมีกิจกรรมที่คุณให้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างหรือสามอย่างคุณจะเลิกกังวลไปกับเรื่องต่างๆไปเลยค่ะข้อที่สองคุณอย่าเสียเวลาไปกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อยมากจนเกินไปมันจึงทำให้คุณไม่สามารถที่จะมองเห็นความสุขที่คุณควรจะมีกับเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตัดเรื่องกังวลเล็กน้อยออกไปได้เลยค่ะข้อที่3คุณต้องประเมินสถานาการณ์ดูว่าความกังวลเป็นผลดีกับคุณมากแค่ไหน เพราะความกังวลส่วนมากมันไม่ได้เกิดมาจากความจริงเลยแต่ล้วนเกิดมาจากจินตนาการบางคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพรุ่งนี้ซึ่งมันยังไม่ทันได้เกิดขึ้นด้วยซ้าและพอไปเผชิญสถานการณ์จริงเรื่องที่คุณกังวลไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันทำให้คุณเสียเวลาในการกังวลโดยเปล่าประโยชน์ค่ะข้อที่4ี่ คุณจะต้องเป็นคนยอมรับความจริงยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคุณจะไม่รอดพ้นจากความกังวลได้เลยเพราะว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดรอบตัวหรือสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณได้สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องยอมรับและคุณก็จะกังวลน้อยลงค่ะ ข้อที่หคุณต้องกำหนดขีดจำกัดของคุณว่าคุณจะมีความกังวลอยู่แค่ไหนด้วยการตั้งคำถามก็ได้ว่าเรื่องที่ฉันกำลังกังวลอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับฉันไหมและถ้าฉันลืมเรื่องนี้ฉันจะทำอย่างไรและก็เรื่องที่ฉันกังวลมันมีคุณค่าหรือมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับฉันบ้างถ้ามันไม่มีเลยหรือมันมีน้อยมากคุณ ตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็กำจัดมันด้วยวิธีการใดก็ตามที่จะทำให้คุณเลิกกังวลกับเรื่องนั้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณมันไม่ได้มีคุณค่าและที่สำคัญมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณเลยข้อที่6นะคะอย่าเสียเวลาไปกับวนไปกังวลกับเรื่องผิดพลาดในอดีต พราะคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่คุณทําได้คือยอมรับค่ะแล้วคุณต้องไปต่อไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนเจอปัญหาเจอข้อบกพร่องเจอความเครียดเจอเรื่องที่ทําให้คุณกังวลมากมายแต่คุณกลับไปแก้ไขสิ่งใดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องเลิกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ทุกคนคะกุญแจสำคัญคือเราควรทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงและที่แน่ๆคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมาถึงไหมเพราะชีวิตของคนเรามันสั้นเกินกว่าที่คุณจะไปเสียเวลากังวลเกินกว่าที่คุณจะไปคาดเดาในสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะขยันในเรื่องที่จะทาให้คุณเป็นทุกข์จะดีกว่านะคะ ก็ลองไปนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณดูนะคะว่าวิธีการที่จะทําให้คุณคลายความกังวลในเรื่องราวต่างๆและที่สําคัญนะคะเดลคานกี้ยังมีเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องสําคัญมากมายถ้าเกิดว่าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือของเดลคานกีนก้สามารถกดติดตามในช่องพอดแคสต์ครูเก s สเตชันได้เลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ